เดี๋ยวรอดูนะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เราตอบไปเนี่ยถูกหรือผิดคุณครูขอเฉลยเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคไหมคะตอนนี้ไม่เล่นแชทแล้วค่ะใครเล่นแชทเดี๋ยวดาวจะหายไป30 ดวงนะคะโอเคเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูครูคุวณ่าเทว่่าาไหรไง่คคืรอับอันนี้เป็นการทบทวนของเมื่อวานค่ะก็มันจะอยู่ในส่วนของหน้า48รูปเมื่อวานเอาการ์ดไปได้มาครับหนูเข้าเลยแล้วก็หนูดูเลยนะเดี๋ยวนี้จะให้เพื่อนเฉลยแล้วนะคะแล้วก็หนูทำส่งย้อนหลังได้เลยออกัสเนาะทุกคนหนูหน้า48ค่ะเขาบอกว่าอะไรลูกน้องแต่งประโยคตามตัวอย่างโดยใช้ I กับ you เห็นหรือยังคะดังนั้นเนี่ยตัวอย่างเขาให้หนูมาแล้วนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า I can see with my eyes นะอีกอันหนึ่ง you can see with your eyes นะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาฝึกทำค่ะข้อที่หนึ่งเขาให้คำว่า eat กับอะไรมาคะอีสกับเมาส์ครับ eat กับเมาส์เมดัางส์นั้นครเนัี่บยประโยคแรกนะคะเราจะบอกว่าฉันเนี่ยสามารถกินด้วยอะไรคะปากของฉันปดัางกนั้นขเราอจงะพูดว่าอะไรประโยคนี้เราจะพูดว่าอะไรคะ I can eat with my mouth Good job ค่ะเชสเตอร์นะคะ I can eat with my mouth นะคะ mouth ต้องเติม s ไหมลูกไม่ต้องเติมครับไม่ต้องเติมนะใครมีสองปากบ้างชีวิตจริงใครมีสองปากไหมต้องตลเอออดถ้ามนีี้สแอหงละปากก็เป็นสัตว์ประหลาดแล้วใช่ไหมนะดังนั้นเนี่ยเรามีแค่ปากเดียวนะจ๊ะโอเคไหมอย่าเติม s มานะส่วนอีกอันหนึ่งเราจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นยังไงคะสามารถกินด้วยปากของคุณใช่ไหมคะเราจะพูดว่ายังไงคะไอได้ไหมไอได้ไหมได้ค่ะไม่ถ้าเป็ You can ตัวคุณ eat with your mouth ตัวจับเก่งมากค่ะ you can eat with your mouth นะคะโอเคเก่งมากนะคะข้อที่สองข้อที่สองเขาให้คำว่าอะไรมาคะเอ้ย walk 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 ตัวนี้แปลว่าอะไรเดิเดนเดินเดินกับอะไรคะ feet เดินกับเท้าเดินกับเท้าอันนี้กี่เท้าfeet ตัวนี้กี่เท้าคะหนึ่งหนึ่งหรือทสอ้องหนึ่งหรือสองด้วยดีซี feet หนึ่งสหรือสาองคะมสองสองเท้าคะนะครูเขียนเลขสองนะครับแบบนี้คือสองเท้าจริงไม่จริงฉันจะพูดว่าไงครับนะคะ I can นะยังไม่ทำส่งคุณครูนะคะนี่ครูเฉลยเลยก็แล้วกันนะแต่เฉลยด้วยปากเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าเขียนเดี๋ยวเพื่อนจะลอกแล้วก็มาส่งคุณครูนะคะพอข้อที่จะบอกว่าเกินด้วยเท้าของคุณจะพูดว่าไง You can walk ตัวหรือว่า you you หรือว่า you you can walk with yes ตัว feet good job นะคะเก่งมากออโต้นะคะก็คือ you canWalk feet นะฮะถูกต้องไหมคะถูกนะข้อที่สามข้อที่เซสกับอะไรคะที่แปลว่าลิ้นค่ะทางเซสกับอะไรคะทางทางนะคะช้างนะคะทอทงรอเรือแม่อากาศงองูนะคะอ่านว่าช้างนะ
เทสตัวนี้แปลว่าอะไรคะดังนั้นเนี่ยมันต้องรู้เกี่ยวกับรสชาติจริงไหมคะโดยการใช้ลิ้นถูกต้องไหมบียาปิดในนิดนึงค่ะบียาหนูเปิดเพลงอยู่ไหมคะนะคะแล้วหนูก็ตั้งใจฟังด้วยนะคะข้อที่3เราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นยังไงคะบอกว่าอะไรคะชิมใช่ไหมคะด้วยอะไรคะด้วยลิ้นของฉันอ่ะเราจะพูดว่าไงคะไอ้ชายคิงเฟวิชไม้ทั้งกูดจ๊อบค่ะเก่งมากค่ะออโต้นะคะทีนี้เราจะบอกว่าเขาเนี่ยหรือว่าคุณเนี่ยก็คือคุณจะพูดว่าไงคะอยู่อะไรคะยูเคนเทสยูเคนเทสวิทยอยทำกูดจ๊อบเก่งมากนะคะนะหลายคนพยายามตอบนะคะเก่งมากเลยนะคะคุณครูได้ยินเสียงใครคุณครูจะเพิ่มดาวคนนั้นนะคะแต่คนไหนที่ไม่ได้ยินเสียงนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะช่วยกันตอบนะจะได้รู้ว่าหนูเข้าใจและไม่เข้าใจนะคะไม่ใช่นั่งแต่ฟังเพลงแล้วก็ดูทีวีอยู่นะคะต่อไปค่ะข้อที่4ดูข้อที่4carry กับhand ทำยังไงคะ I can carry it with my hands I can good job ค่ะเลอาไหมคะเมื่อกี้ตอบใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากค่ะcarry แปลว่าอะไรอ่ะ carry แปลว่าถือค่ะเก่งมากเลยค่ะนะคะถืออะไรคะกับอะไรคะมือแขนดูแขนแครี่มีใครถือกับหูตัวเองไหมไม่มีค่ะ นึกว่ามีความสามารถพิเศษนะถือถือด้วยหูแล้วโอเคนะคะทีนี้เรามาทำดูซิจะบอกว่าคุณเนี่ยถืออะไรคะถือด้วยมือของคุณอาจจะพูดว่ายังไงคะ You can carry with your hands Good job ค่ะเก่งมากเลยค่ะเลอาคนอื่นได้เหมือนเลอาไหมคะได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวทุกคนปิดไมค์ค่ะคุณครูจะสุ่มถามนะคะคนอื่นเวลาหนูดูเห็นแล้วยังมันจะตื่นเต้นไหมคะสำหรับเวลาเขาแจกของขวัญของอะไรต่างๆเช่นของพิมลิพายเคยดูไหมที่มีกล่องของขวัญอะไรต่างๆไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินกล่องสุ่มของพิมลิพายกล่องสุ่มใช่ไหมคะอันนี้กันเดี๋ยวกล่องสุ่มค่ะกล่องสุ่มจากคุณครูค่ะนะคะใครตอบได้เพิ่ม5คะแนนค่ะใครตอบไม่ได้ซีโร่จ้ะโอเคไหมโอเคไหมจะได้วัดความสามารถของตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะได้สอนกลับมาเนื้อหาตรงนี้ได้นะคะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมจ๊ะผู้โชคดีคนแรกค่ะของขวัญวันเด็กเนาะย้อนหลังวันเด็กนะคะโอเคไหมโอเคไหมจ๊ะอันนี้คือข้อสอบหลังเด็กใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราทำไปแล้วไงลูกเมื่อวานนะคะแต่ว่าวันวันใช่คุณครูจะสุ่มดูว่าหนูเข้าใจหรือไม่เข้าใจโดยการถามคนแรกคนที่ไม่เปิดกล้องดีกว่าเอาคนที่ไม่เปิดกล้องเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเข้าใจไม่เข้าใจเนาะคนที่ไม่เปิดกล้องนี่แหละเดี๋ยวคอยดูนะฮะหาก่อนหาก่อนชัยพัฒน์มาไหมคะชัยพัฒน์ครูฟ้าครูสิทธิ์เปิดกล้องนะคะเปิดมาเลยค่ะพาคินเนาะที่ออกัสสบายดีนะคะสบายดีครับโอเคเนาะหาอีกค่ะอีกภูฟ้าเปิดกล้องได้ไหมคะใครที่ใช้ยุทธเด็กคือใครคะ
เป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นนักเรียนคะนักเรียนครับเปิดกล้องได้ไหมคะนิชคูณเปิดกล้องได้ไหมคะนิชคูณรบกวนส่งงานคุณครูด้วยนะลูกนะหนูเข้าเรียนแต่ว่าหนูไม่ส่งงานครูมาเดี๋ยวหนูไม่มีคะแนนนะคะเปเป้เปิดกล้องค่ะคนแรกนะคนแรกนะผู้โชคดีคนแรกก่อนข้อที่5ค่ะบียาค่ะบียาคะหนูทำข้อ5สิคะคำว่าลิสเซ่นแปลว่าอะไรคะบียาลูกบียาอยู่ไหมคะเปิดไมค์มาเลยลูกบียาลองทำข้อ5สิลูกหนูจะได้เข้าใจนะคะหนูลองทำดูค่ะเพราะข้อสอบลักษณะแบบนี้หนูจะได้ทำได้คะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูไม่ลองฝึกนะคะหนูก็จะทำไม่ได้เนาะเวลาสอบจริงๆไม่มีใครสามารถช่วยหนูได้นะคะยกเว้นตัวหนูเองค่ะบียาลองทำให้คุณครูหน่อยค่ะข้อที่5ค่ะได้ครับนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนทำก่อนนะครับฟีฟ่าหนูนาวามาแล้วนาวาคิดถึงจังนาวาส่งงานคุณครูด้วยจ้าโอเคไหมลูกพี่นาวาได้คุณครูนะส่งงานคุณครูด้วยนะโอเคครับนาวาได้แล้วโอเคโอเคส่งด้วยจ้าว่ายังไงคะบียาคะฟังค่ะลิสเซ่นแปลว่าฟังค่ะ ears คืออะไรคะบียาลูกเอียคืออะไรคะเอียหูค่ะหูทีนี้ประโยคนี้จะบอกว่าฉันเนี่ยสามารถฟังด้วยหูของฉันจะพูดว่ายังไงคะจะพูดว่าไงลูก I am คะพี่บียาได้ไหมคะขอตอบครับบียาได้ไหมคะไม่ได้นะคะแสดงแล้วสิ่งที่หนูส่งมาหนูทำได้เองหนูว่าคุณแม่ช่วยค่ะบ่อยนะลูกนะเดี๋ยวเวลาสอบจริงๆหนูจะได้นะไอ้ดิตานะฮะจะบอกว่าฉันเนี่ยฟังด้วยตาของฉันได้ไหมพี่ฟ้าไม่ได้ดีนะระหว่างเอียกับไอส์เขียนแตกต่างกันนะคะดังนั้นประโยคข้อนี้เพื่อนตอบไปแล้วก็ไอส์นะคะไอหรือเอียเอียนะคะสตอรี่นะคะ I can listen to my ears นะคะก็คือฉันฟังด้วยหูของฉันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อซิประโยคอีกประโยคนึงกับฟีฟ่าจะบอกว่าคุณเนี่ยฟังด้วยหูของคุณจะพูดว่าไงคะว่า you canListen with your ears. Good job. เก่งมากนะคะคนอื่นได้เหมือนฟีฟ่าไหมลูกได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะหาผู้ชุดดีก่อนก็ข้อ6ข้อ6ไออุ่นค่ะไออุ่นทำข้อ6ให้คุณครูหน่อยลูกเธอจะแบ่งเห็บไปให้ฉันใช่ไหมค่ะทำไมถึงไม่รู้ว่าหนูทำหนูช่วยก็ได้ค่ะอะไรนะคะหนูช่วยก็ได้ค่ะใครช่วยคะไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะ
อ่ะแม่ชาเชิญเลยค่ะพ่อพี่จบนะคะอันนี้อ่ะว่าได้ก่อนอันเนี้ยจูชิวนะฮะชิวชิวหรือชูที่แปลว่าเคี้ยวค่ะไม่รู้ค่ะชูค่ะหมายค่ะอ่านว่าชูนะคะต่อไปค่ะทีสคืออะไรคะทีสคืออะไรฟันแปลว่าฟันประโยคนี้จะบอกว่าฉันสามารถเคี้ยวด้วยฟันของฉันจะพูดว่ายังไงคะไม่ใช่ Chew with my teeth อ่ะเอาใหม่ค่ะอ่านตัวนี้ใหม่ค่ะ I can อะไรคะไอแคนอะไรคะลูกเอาใหม่ครั้งนึงค่ะพี่ไมชา I can chew with my teeth ถ้าสมมุติว่าอีกอันจะบอกว่าคุณเนี่ยเคี้ยวคุณเนี่ยสามารถเคี้ยวด้วยฟันของคุณพูดว่าไงคะ You can chew with your teeth โอเคนะคะดังนั้นคนอื่นได้เหมือนของไมชาไหมคะได้โอเคค่ะเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7หาผู้โชคดีก่อนนะคะตินตินตินตามข้อ7ให้คุณครูหน่อยลูกตินตินพี่ตินตินเปิดไมค์มาเลยค่ะตินตินได้ยินครูไหมคะหนูนี่ดูหน้าหนูได้ด้วยค่ะหนูแล้วก็หนูเปิดไมค์เลยลูกพี่ติน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 ได้ยินไหมครับตินตินนะคะไม่ได้ยินนะคะใครจะช่วยพี่ตินตินมีไหมคะอ่านทันชนกค่ะอ่านทำได้ไหมลูกอ่านลองทำข้อที่7ให้คุณครูหน่อยลูกข้อนี้อ่านว่าอะไรก่อนนะคะ breathe ค่ะเก่งมากค่ะข้อนี้นะคะ nose ค่ะจะบอกว่าฉันเนี่ยสามารถเป็นไงคะจมูกของฉันจะพูดว่าไงคะลูกI can breathe with my nose. Good job ค่ะอีกอันนึงค่ะอีกอันนึงจะบอกว่าคุณเนี่ยสามารถหายใจด้วยจมูกของคุณจะพูดว่า You can breathe with your nose. Good job ค่ะอ่านเก่งมากเลยค่ะนะคะต่อไปค่ะขอตอบได้ไหมใครคะเลอาขอตอบได้ไหมได้ค่ะเนี่ยครูเห็นภาพบียาเล่นอย่างเดียวไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยนะหนูต้องไปเรียนก่อนนะคะแล้วค่อยกินเนาะเวลาตอบตอบไม่ได้หรือยัง my finger เอาใหม่ก่อนลูก write write ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเขียนค่ะเขียนfingers ที่สามารถเขียนด้วยนิ้วของฉันจะพูดว่าอะไรคะ I can with my finger แล้วถ้าจะบอกคุณเนี่ยสามารถมือด้วยนิ้วมือของ you like with your จอบค่ะเลยเก่งมากค่ะข้อ9ใครอาสาสมัครคะ1คนข้อ
ข้อ9ขอสมัครอาสาสมัคร1คนครับออโต้นะขอข้อ10ครับโอเคออโต้ได้ครับข้อ10ข้อ9ใครขอครับข้อ9ข้อ9มีมั้ยครับเชสเตอร์เชิญเลยค่ะ speak แปลว่าอะไรลูก speak แปลว่าพูดครับmouth แปลว่าอะไรครับแปลว่าปากครับประโยคนี้จะบอกว่าฉันเนี่ย3ฉันพูดว่ายังไงลูก I can shut my mouth ดีมากค่ะแล้วถ้าจะบอกว่าคุณเนี่ยสามารถพูดด้วยปากของคุณจะพูดว่าไงครับ You can speak with your mouth You are หรือ youYour นะฮะ Your โอ้ นะ Your โอเคนะคะเก่งมากค่ะเชสเตอร์ข้อที่10เชิญเลยค่ะออโต้ณัฐอัดลูกออโต้ณัฐอัดต้องขอชื่นชมนะเพราะว่าเมื่อวานเขายังไม่ได้เข้าแต่ว่าเขาสามารถตอบได้นะคะหนูดูเนาะหนูดูข้อที่10ค่ะรันแปลว่าอะไรลูกวิ่งครับเล็กคืออะไรคะเล็กขาครับสังเกตไหมเล็กมีการเติม s แสดงว่าต้องวิ่งกี่ขาครับโอเคดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าประโยคแรกลูกฉันเนี่ยสามารถวิ่งด้วยขาของฉันจะพูดว่ายังไงคะ I can run with my leg Good job ค่ะเก่งมากค่ะและถ้าอีกอันลูกจะบอกว่าครูสามารถวิ่งนะฮะด้วยขาของคุณจะพูดว่า You can run with your leg ค่ะคนอื่นได้เหมือนออโต้ณัฐอัดไหมคะได้ไหมลูกได้นะโอเคนะตรงนี้ผ่านไหม10ข้อผ่านครับผ่านนะคนที่ยังไม่ได้ทำส่งคุณครูหนูส่งด้วยนะคะไม่งั้นหนูไม่มีคะแนนนะวันนี้ทำไมคุณครูถึงไม่เขียนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเป็นคำตอบแล้วก็คนที่ไม่ได้เข้าคนที่ยังไม่ได้ทำจะคัดลอกไปแล้วก็มาส่งคุณครูนะคะอันนี้ก็เลยไม่ขออนุญาตเขียนเนาะแต่สำหรับคนที่ส่งมาคุณครูก็ตรวจให้ทุกคนนะคะโอเคนะยากไหมลูกยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากนะข้อสอบออกลักษณะนะที่สำคัญเนี่ยหนูต้องไปทบทวนคำศัพท์พวกนี้ค่ะแล้วหนูจะเขาเรียกว่าอะไรหนูจะคล่องขึ้นแล้วก็หนูจะสามารถทำได้นะคะคำเหล่านี้ได้นะคะถ้าบอกแล้วหนูต้องมีคำศัพท์อยู่ในในหัวสมองของเรากี่คำคะ 2,000 คำนะคะ 2,000 คำดังนั้นเนี่ยเราสะสมไปเรื่อยๆเลยนะคะวันละ1คำคิดดูนะ1คำเอาให้แม่นเอาให้ชัวร์เลยลองฝึกท่องดูนะคะสะสมไปเรื่อยๆนะคะวันละคำ1วันได้1คำ1เดือนได้กี่คำคะ30คำ30คำ30คำแล้วถ้า1ปีอ่ะ365365นะคะเยอะไหมเยอะไหมแล้วสะสมไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะช่วยหนูได้นะคะเขาบอกว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องมีคำในหัวของ 2,000 คำเพื่อที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้รู้เรื่องนะคะทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะไปต่อเลยนะคะในหน้า50เนาะทีนี้นะฮะนะคะมันจะเปลี่ยนตัวสรรพนามเห็นหรือยังลูกครั้งก่อนเรา you นะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเราจะใช้ he กับอะไรคะ he he ตัวนี้ก็คือแทนผู้ชายกี่คนคะ1คนค่ะ1คนแล้วก็ she ตัวนี้แทนผู้หญิงกี่คนคะ1คนค่ะคนหนูดูประโยคที่เขายกตัวอย่างค่ะเขาบอกว่าใครจะอ่านให้คุณครูฟังคะหนึ่งข้อนี้ใครจะเล่นอาร์ค่ะ He can see with จะบอกว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะเขาสามารถอะไรคะลูกเขาสามารถเห็นด้วยตาของเขาค่ะต่อไปอันที่สองใครจะอาสาสมัครอ่านให้คุณครูฟังคะ
มีไหมมีไหมมีไหมบอสองมีไหมครับมันใกล้หมดแล้วอ่ะต้นข้าวเชิญเลยค่ะคีเนซีวิยาไอส์อ่ะอันนี้อ่านว่าเธอค่ะลูกอ่านว่าเธอนิดนึงเธอไอส์ลูกเอาใหม่ค่ะพี่ก้าวพี่ก้าวอ่านใหม่อีกครั้งนึงค่ะ She can see with her eyes Good job ค่ะพี่ก้าวเก่งมากค่ะอ่ะถ้าแปลพี่ก้าวแปลได้ไหมคะแปลได้ไหมลูกแปลได้ค่ะลองแปลดูสิคะหล่อนเป็นยังไงคะหล่อนสามารถมองเห็นตาได้ไหมอ่ะหล่อนสามารถมองเห็นด้วยตาของหล่อนใช่ไหมคะพี่ข้าวหนูจะแปลแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเก่งมากนะคะอ่ะคนอื่นได้เหมือนพี่ข้าวใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูฝึกทำค่ะเรามาทำพร้อมกันข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งหนูดูมันจะคือคำว่าอะไรคะ eat อ่านว่าอะไรอ่ะ eat eat แปลว่าอะไรคะแปลว่ากินค่ะแปลว่ากินเมาส์แปลว่าอะไรคะปากค่ะปากเก่งมากค่ะอ่ะทีนี้เขาให้คำสรรพนามมาสองคำคือ he กับ she ถูกต้องไหมคะบรรทัดแรกเราทำในส่วนของผู้ชายก่อนบรรทัดที่สองทำของผู้หญิงโอเคไหมคะถ้าบรรทัดแรกจะทำจะบอกว่าเขาสามารถกินด้วยปากของเขาจะพูดว่ายังไงคะ he can eatWith his mouth. Good job ค่ะไม่ช่านะคะอ่ะคนอื่นได้เหมือนไม่ช่าไหมคะhe can อะไรคะ he can อะไรลูก eat เก่งมากค่ะ with his mouth. โอเคค่ะหนูเขียนเลยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะที่สำคัญอย่าลืมจุดฟูลสต็อปนะคะกับตัวขึ้นต้นตัวแรกพิมพ์ใหญ่นะประโยคนี้ได้เหมือนของคุณครูไหมคะ He can eat with his mouth โอเคไหมโอเคไหมอ่ะลองทำซิเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงจะได้ว่าอะไรคะ She can eat with her mouth Good job ค่ะไม่ใช่นะคะshe canนะคะแบบนี้นะคะหนูได้แบบนี้ไหมคะข้อหนึ่งหนูได้แบบนี้ไหมคะอ่ะทีนี้สังเกตนะในแต่ละข้อเนี่ยสิ่งที่หนูต้องเปลี่ยนได้เนี่ยลูกมันอยู่กับคำที่เขาให้มาใช่ไหมคะชี้กับค่ะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกคือคำว่า eat กับคำว่าอะไรคะเมาส์ถูกต้องไหมคะนะคะบรรทัดที่สองก็เช่นกันนะคะบรรทัดตัวนี้ตัวหนึ่งก็คืออยู่ในรูปของผู้ชายใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงเราจะเปลี่ยนอันไหนคะชีถูกต้องไหมแล้วก็มีคำที่เข้าไม่มาเกี่ยวกับอีทแล้วก็มีคำว่าอะไรคะเมาส์โอเคไหมคะในแต่ละข้อเราเปลี่ยนแค่3คำนี้เท่านั้นจริงไม่จริงจริงค่ะจริงไหมคะแต่ถ้าสมมุติครูบังคับให้หนูใช้เลยหรือยังคะเช่นข้อที่2เราก็จะใช้ he นำหน้าใช่ไหมคะเพราะบรรทัดแรกเนี่ยมันต้องเป็นของใครคะผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายนะคะส่วนบรรทัดที่2เป็นใครคะถ้าเราเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตรงนี้นะคะแสดงว่าคำเหล่านี้เราก็ไม่ต้องเอามาเปลี่ยนแล้วถูกต้องไหมคะเพราะทุกข้อเราจะใช้แบบนี้เหมือนกันโอเคไหมแสดงว่าสิ่งที่หนูต้องเปลี่ยนคือคำที่เขาหาในแต่ละข้อหรือยังคะข้อที่สองก็เช่นกันค่ะ
เขาจะว่าเขาสามารถอะไรคะเดินของเขาครับเท้าของเขาใช่ไหมคะอ่ะลองทำดูซิประโยคนี้จะได้ว่าอะไรคะมีอะไรคะ He can walk with his นะคะ He can walk with his feet นะคะก็คือเขาเนี่ยสามารถเดินด้วยเท้าของเขาโอเคนะอ่ะถ้าเป็นของผู้หญิงไงจะพูดว่าไงคะ She can walk. He can walk. Good job. หลายคนเริ่มจะเข้าใจขึ้นนะจริงไหมจริงไหมเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาหนูทำนะคะคุณครูจะให้เวลาหนูทำเนาะ10นาทีพ่อละ1นาทีได้ไหมคะคุณครูเสียงหมาเห่าบ้านใครปิดไมค์ครับพี่ไมค์ชาปิดไมค์ก่อนลูกโอเคครับ10นาทีได้ไหมข้อได้1นาทีได้ไหมคะไม่รู้แต่ก็ได้ครับสวีทใกล้ทำเสร็จแล้วนะลูกทำหน้าแรกแล้วทำหน้าท้ายหมดข้อโอเคหนูก็ทบทวนของหนูนะคะคนที่ทำเสร็จแล้วหนูก็ทบทวนนะคะหนูดูเลยแล้วหนูรีบทำเลยลูกข้อ2ค่ะข้อ2ถึงข้อ10ครับ10นาทีนะ10นาทีนะคะฝึกทำออกัสพาคินค่ะมาทำเลยลูกหนูมาทำเลยค่ะครูบาขาถ้ามีสองอะไรนะถ้ามีสองอย่างต้องเติมเอ็ดเดิมไหมคะเติมไปเลยค่ะทำตามตัวอย่างตัวที่เขาให้ตามเขาได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
จใช่ไหมคะคำศัพท์ตัวไหนที่หนูไม่ได้มามีไหมคะใน10ข้อนี้ลูกได้หมดแปลว่าฉีกทางแปลว่านี่นะคะแทนเรียกขาแทนก็คือมือข้อที่5ขาลิสเซ่นแปลว่าอะไรคะลิสเซ่นแปลว่าฟังอ่ะแล้ว ears อ่ะยาแปลว่าหูค่ะอ่ะต่อไป shoes แปลว่าขาเดียวค่ะเยี่ยวนะคะ teach แปลว่าฟันค่ะมาค่ะอ่ะ breath ค่ะ breath breath แปลว่าลมหายใจค่ะหายจมูกครับจมูกโอเคค่ะข้อที่8ลูกไร้ค่ะไร้เขียนค่ะเขียนอ่ะต่อไปค่ะ fingers มาค่ะนิ้วมือค่ะข้อที่9 speak ค่ะสปีก็คือพูดค่ะมาส์ค่ะมาส์ก็คือปากค่ะข้อ10ค่ะรันแปลว่าอะไรคะแปลว่าเท้าค่ะวิ่งค่ะเลกส์เลกขาค่ะขาขาค่ะเลกแปลว่าอะไรคะขานะคะโอเคค่ะทุกคนรู้ความหมายแล้วนะทำเลยค่ะเดี๋ยว2หน้านี้หนูต้องถ่ายส่งคุณครูด้วยนะคะจะเก็บคะแนนให้อีกครั้งหน้าครูในหนังสือแต่ว่าในคอมครูมันมี2หน้าโอเคค่ะหนูถ่ายมาเลยค่ะทั้ง3หน้าเลยค่ะฟีฟ่าได้ข้อไหนแล้วครับฟีฟ่าข้อ3อยู่ครับกำลังทำข้อนาวาทำถูกไหมพี่นาวาทำถูกไหมอ่ะครูเลยอ่ะเดี๋ยวได้ถูกนาวาทำถูกไหมซื้อมาครับก็ดูจากของฟีฟ่าลองทำดูถูกไหมคะสักข้อถ้าถูกไม่ได้ลืมเปล่านะว่าคุณครูเลอาถึงข้อ6เลยมากเลอานะคะบียาหนูเสร็จแล้วหนูทบทวนของหนูนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เฉลยนะคะคนที่เสร็จแล้วเนาะฟ้าเข้าใจไหมลูกครูฟ้าได้ข้อไหนนะคะข้อ3ครับนี่ทำเลยค่ะนิวตอนเข้าใจไหมจ๊ะนิวตอนอยู่อีกไหมจ๊ะพี่ป๋อมแปมเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับคุณครูคะว่าฟันต้องไม่ต้องใส่ S ใช่ไหมแล้วค่ะมันเปลี่ยนรูปแล้วค่ะปกติถ้าฟันเดียวใช่ไหมคะอันนี้มันเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นทีแสดงว่าฟันหลายฟันไงค่ะนาวาไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะ
กูวาดครับเชสเตอร์เสร็จแล้วเก่งมากค่ะเชสเตอร์หนูตบตวนของหนูเลยค่ะดูวาดขึ้นต้นประโยคตัวพิมพ์ใหญ่ครบไหมมีจุดฟุลสต็อปไหมลองตบตวนดูนะคะจะทบทวนแล้วครับโอเคค่ะอ่ะเสร็จไหมคะยังไม่เสร็จค่ะได้แค่ค่ะเสร็จทีค่ะโอเคค่ะแต่ยังไม่เข้าใจครับยังไม่เข้าใจครับอ๋อป้าพี่นาวาต้องเข้าเรียนนะไปเปิดไมค์เดี๋ยวปิดไมค์ค่ะ
ุณครูขาเรียนเสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะลูกเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะเรียนค่ะหน้ามันหมดแล้วจบแล้วครูบาแล้วถ้าเกิดมันหมดหน้าแล้วแล้วถ้าเดี๋ยวเวลาเราเรียนวิชาครูบาติเราจะเอาเล่มสีเหลืองมาเลยค่ะหนังสืออีกเล่มเล่มสีเหลืองอ่ะลูกของเทอมหนึ่งนั่นไม่ค่ะหนังสือใช้ได้2เทอมค่ะเทอม1จบไปแล้วในบท1ถึงบท4ค่ะเทอม2ยังไม่จบนะคะบทที่บท8ยากไหมคะลูกยากไหมคะไม่ไม่ดูแต่มันเขียนแต่มันเขียนเยอะแต่มันเขียนโอเคแต่ถ้าเขาก็สอบลักษณะแบบนี้หนูทำได้นะได้ค่ะเพราะมันง่ายมากโอเคมันอาจจะมันอาจจะมีในเรื่องของสรรพนามตรงนี้อาจจะมีแค่ข้อ2ข้อแล้วก็ตรงที่เป็นi กับ u 2-3 ข้ออะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ต้องทบทวนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะต้องออกข้อสอบใน Google Form นะแล้วก็หนูได้เนาะใครที่ตั้งใจหนูก็จะจำได้และหนูก็จะทำได้นะผมว่าไม่เยอะมีแค่10ข้อเองโอเคครับติดติงลูกตอนนี้พี่ป .6 มาโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวก็จะมีพี่ป .5 ป .4 ตามมาเรื่อยๆเลยนะคะป .2 อ่ะครับป .2 ก็จะมาได้วันที่31เลยนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมทำไมไม่มาวันที่1ก็จะเสียจมูกไหมอ่ะก็ต้องดูก่อนถ้าป.2เนี่ยนะครับมันมีหลายเรื่องอะค่ะลูกนะเดี๋ยวที่ปรึกษาของหนูจะชี้แจงมาอีกทีว่าทำยังไงบ้างถ้ากรณีที่เปิดได้นะคะครูหนูเคยเห็นแล้วบอกว่าความเสียว่าครูหนูแบบกระตุกมากครูบาครับเสร็จแล้วก็ตอนไปบุรีรัมย์เหมือนเขาต้องให้แย่ค่ะหนูก็แบบใช่ใช่หนูจำความใจไม่ไปเขียนเลยแป๊บเดียวเองพอของหนูแย่ช้ามากถ้าสมมติว่าก็เรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่าหนูจะอยู่นิ่งๆอ่ะแป๊บเดียวค่ะไม่เจ็บด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเราแล้วมือแข็งหรือมือนิ่มอ่ะครับอะไรนะลูกถ้ามือนิ่มๆเลยไม่ต้องมือแข็งคนตรวจนะครับคนหมอคนตรวจต้องอยู่กับคุณหมอค่ะเจ้าหน้าที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ชำนาญการแล้วค่ะแย่แป๊บเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเลยมันแย่ถึงคุ้มจมูกแย่ถึงปมจมูกเลยลึกมากไม่อ่าข้าไปเห็นแล้วเนี่ยแย่บางคนก็แบบนี้ค่ะถ้าลึกเนี่ยนะคะแย่ไปแย่มาครูบ้านครับว่าไงคะแย่ถ้าแย่แล้วมีแย่เพราะคุณหมอแย่อยู่แล้วแล้วถ้าแบบเงินผมไออ่ะแล้วมันจะเป็นอะไรไหมครับถ้าหนูไอจามมาได้เหรอคะใช่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าคุณหมอเขากันตัวเขาแล้วค่ะเขาใส่ชุด PPE ค่ะตอนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นไม่เหมือนตอนเราแย่จมูกไม่หม
ไม่ถึงต้นเหยียดจมูกอะครับแล้วแบบมาพอดีมันจะลงลึกลงไปไหมครับจมูกปิดที่เหยียดจมูก ไม่มีไม่เลือกจ่าเขาเหยียดไปแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จเลยพี่ฟีฟ่าไม่ทันได้จามไม่ทันได้ไอครับผมก็วิ่งหนีแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเลยจะไปคนขวดแล้วเนี่ยเหมือนแค่ขี้มูกอ่ะนะแป๊บเดียวค่ะนานมากอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเร็วเดี๋ยวได้เฉลยแล้วเสร็จยังครับยังครับพ่อเก่าอยู่ไม่เสร็จครับขอนาวาอยู่ถ้ายังไงนะเดี๋ยวคนที่เสร็จแล้วหนูส่งมาคุณครูเลยก็ได้ครับส่วนคนที่ยังไม่ทำเป็นการบ้านโอเคไหมลูกโอเคนะอันนี้คุณครูขอเคลียร์หน้าจอก่อนนะคะแล้วมันจะมีอีกตัวนึงอะค่ะเดี๋ยวเรามาตอบปากเปล่ากันได้ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องทำแล้วเนาะโอเคไหมที่ตัวเอกสารหนูค่ะมันจะมีหน้านี้ด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนที่เข้าซีล็อกหรือว่าเขาถ่ายเอกสารเนี่ยมันขาดหายไปใช่ไหมลูกใช่ไหมคะยังไม่มีหน้านี้ทีใช่ไหมคะได้ค่ะไม่มีค่ะโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาตอบปากเปล่ากันได้ไหมคะได้ได้คุณจำได้ไหมเขาบอกว่า full is am are in the blank ใช่ไหมคะก็คือหมายถึงว่าเราเติม is and are ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะis am are จำได้ไหมคืออะไร is am are แปลว่าอะไรคะเป็นอยู่คือคะเป็นอยู่คือเก่งมากเลยถ้าเราใช้ is แสดงว่าประธานมีแค่กี่คนคะคนเดียวคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีแค่ผู้ชายคนเดียวใช่ไหมคะผู้หญิงก็ผู้หญิงคนเดียวสัตว์ก็สัตว์ตัวเดียวสิ่งของก็สิ่งเดียวเราจะใช้ is โอเคไหมคะทีนี้มันจะมีตัวสรรพนามบุรุษที่3ที่แทนประธานเนี่ยฝั่งของ is 3ตัวคืออะไรคะ he แล้วก็อะไรอีกคะ he she it ค่ะเก่งมากค่ะ he she it นะคะ3ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ประธานนะคะเป็นสรรพนามที่แทนประธานคนเดียวนะคะผู้ชายก็ผู้ชายคนเดียวผู้หญิงก็ผู้หญิงคนเดียวถ้าสัตว์ก็สัตว์ตัวเดียวสิ่งของก็สิ่งของเดียวโอเคไหมคะตัวอีกอันหนึ่งอยู่ในรูปของอะไรคะ R ใช่ไหมคะถ้าหนูใช้ R ปุ๊บแสดงว่าเหตุการณ์นี้ประธานต้องมีมากกว่า1คนจริงไม่จริงคะจริงค่ะโอเคถ้าเป็นสิ่งของก็มีมากกว่า1สิ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นสัตว์ก็มีมากกว่า2ตัวใช่ไหมใช่ค่ะในกรณีที่เป็นแอมนะคะสรรพนามที่เป็นสรรพนามที่แทนประธานได้ต้องเป็นอะไรคะไอค่ะตัวไอเสมอนะคะดังนั้นตัวไอของเราเป็นทีมใหญ่คะใหญ่ค่ะใหญ่นะคะถ้าหนูเข้าใจตรงนี้ยังจำเทคนิคที่ครูสอนหนูได้ไหมวิธีการทำ verb to be ให้หนูดูประธานเป็นหลักค่ะโดยที่หนูไม่ต้องแปลความหมายนะคะแต่ถ้าถามว่าเราแปลความหมายได้ไหมได้ค่ะหนูดูค่ะ the star star สังเกตไหมคะแสดงว่ามีดวงเดียวหรือว่าหลายดวงคะไม่เจอแต่ดวงครับไม่มีค่ะลูกไม่ตอบปากเปล่าค่ะอันนี้อันนี้ตอบปากเปล่าได้เลยค่ะทุกคนเปิดไมค์แล้วก็ตอบปากเปล่าค่ะปากเปล่าครูบ้านะทีนี้หนูดูข้อที่1ค่ะคุณครูบอกว่า the star นะคะ star มีการเติม s แสดงว่าดวงดาวต้องมีมากกว่า1จริงไม่จริงคะจริงค่ะจริงค่ะถ้ามันมีมากกว่า1แสดงว่าสิ่งที่หนูใช้ได้ verb to be ต้องเป็นอะไรคะค่ะค่ะค่ะประโยคนี้พอเราเติม R ไปปุ๊บมันจะบอกว่า the star are in the sky ก็คืออะไรคะดวงดาวหลายดวงเป็นยังไงคะอยู่ในท้องฟ้าโอเคไหมทีนี้ลองดูข้อ2ทีนี้สรรพนามประธานเป็นอะไรลูก V ใช่ไหมคะ V ถ้าหนูใช้ V ปุ๊บแสดงว่าเหตุการณ์นี้ต้องมีตัวฉันอยู่ด้วยจริงไม่จริงคะจริงค่ะเมื่อจริงประโยคนี้จะใช้อะไรคะ verb to be ตัวนี้จะใช้อะไรคะ are be นะคะโอเคนะคะ
ประโยคนี้ถ้าแปลแปลว่าอะไรลูก We are student in ประถม 3/7 ฉันเป็นนักเรียนที่3/73/7นะคะต่อไปค่ะดูข้อนี้ค่ะมันเปลี่ยนคำเห็นหรือยังคะเขาเล่นคำคำว่า the children children แปลว่าอะไรอะเด็กอย่างเดียวได้ไหม children ได้ไหมคะได้ค่ะ children ก็คือมันต้องมีหลายสิ่งเมื่อไหร่ที่มีหลายคนปุ๊บหนูใช้อะไรคะใช้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาใช้คำว่าชิลนะคะไม่มีคำว่าเด่นนะอันนี้แสดงว่าเดียวค่ะเดียวนะคะหนูดูให้ดีนะหนูดูให้ดีนะคะข้อสอบมันชอบออกมาแบบนี้แหละนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ The money ค่ะมันนี่จะใช้อะไรอ่ะมันนี่เงินนับได้หรือไม่ได้อ่ะใช้เงินตัวนี้นับได้ไหมถ้าบริบทของมันเงินจะนับได้นะคะดังนั้นสิ่งที่หนูใช้ได้ต้องเป็น is เนาะทีนี้ดูต่อข้อที่5ค่ะข้อที่5ประธานมีกี่คนนะลูกมี2คนค่ะเมื่อไหร่ที่มีประธาน2คน verb to be ของหนูต้องเป็นอะไรคะต่อไปข้อที่6ค่ะเขาระบุไหมคะว่าในมีช้างกี่ตัวตัวละค่ะรู้ได้ไงว่าช้างเขาไม่ได้ระบุเพราะว่าไม่ได้มี S ไม่ได้มี S เก่งมากค่ะอีกอันหนึ่งมันมีในส่วนของคำว่า and อยู่จำไหมคะ and จะใช้ได้กรณีที่ข้างหน้าเป็นสระ a e i o จริงไม่จริงนะเอลิยังเอลิเฟนนะคะขึ้นต้นด้วยตัว e ถูกต้องไหมคะเราไม่สามารถใช้อะได้คะเราเปลี่ยนจากตัวว่านี่แหละช้าง1ตัวนะคะดังนั้นถ้ามีช้าง1ตัว verb to be ใช้ได้ต้องเป็นอะไรคะ is โอเคต่อไปเจอ i verb to be ของ i ต้องคู่กับอะไรคะ i am a teacher too ประโยคนี้บอกว่า i am a teacher too ก็คืออะไรคะฉันเป็นคุณครูด้วยใช่มั้ยคะต่อไปข้อที่8ค่ะเจอ she is นะคะเก่งมากค่ะ she is very beautiful ค่ะประโยคข้อนี้จะบอกว่าอะไรลูกหล่อนเป็นคนสวยมากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ล่ะใช้คำว่า oxen ไอ้นี่ยังคะ oxen แสดงว่าอยู่ในรูปของวัวกี่ตัวคะหลายตัวค่ะหลายตัวนะคะถ้าตัวตัวเดียวเราจะใช้คำว่าอะไรลูกฮอกนะคะจะไม่มีคำว่าเส้นเข้ามานะดังนั้นถ้าวัวหลายตัวหนูจะใช้อะไรคะ verb to be ต่อไปค่ะ eat สรรพนามเป็น eat verb to be ใช้ได้ต้องเป็นอะไร eat อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะโอเคค่ะนะคะยากไหมรูปของ verb to be คะยากยากนะซีแต่ประโยคนะคะดูค่ะอันแรกใช่ไหมคะเขาให้ทอมมาจุดๆไว้แล้วทีนี้เขาบอกว่าทอม is flatก็คือจะบอกว่าทอมเป็นยังไงคะอ้วนค่ะผมสั่งให้หนูอยู่แล้วเห็นมาคือคำว่าอะไรหนูแกนชินชินตัวนี้แปลว่าอะไรคะสูงค่ะสูงอ่ะสูงหรือพอถ้าทอหนูสูงใช่ไหมนี่ทินแบบยูดามีคนแบบว่าคุณบีที่ใช้ได้ต้องเป็นอะไรคะยูดา is ทินบุตรสาว
สุดาอิสทีนนะคะก็คือจะได้ว่าสุดาเป็นคนยังไงคะเป็นคนหล่อเอ่อออยทอดังนั้นเนี่ยประโยคข้อนี้มีกี่คนคะครับคนมาใช่ไหมคะดังนั้นวบสุดแล้วก็ใส่คำคุณศัพท์ต้องคู่กับวบใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์คือคำว่าแซ่แซ่ตัวนี้แปลว่าอะไรคะได้ได้เลยต่อไปข้อที่4ค่ะบิวก็คือสวยค่ะ I am beautiful นะคะสวย I am beautiful is happy is happy ถ้าเขาออกลักษณะแบบนี้ทำได้ไหมฉันทำได้ว่าไม่มีรูปให้นะให้ทำมาอย่างเดียวนะคะให้ทำเนี่ยนะคะหนูต้องรู้คำศัพท์นี้หนูก็จะหายนะคะอ่ะยากไหมจบแล้วในส่วนของตัวแกรมมายากไหมคะไม่ยากนะหนูทำได้นะมีอะไรสงสัยไหมคะมีแล้วค่ะมีแล้วครับคุณครูขอเคลียร์หน้าจอแล้วนะครับนะคะก็เลยไปนิดนึงนะโอเคนะคะเดี๋ยวหนูต้องไปเรียนต่อตอน11โมงใช่ไหมลูกวิชาที่3หนูเรียนวิชาอะไรคะพละศึกษาค่ะโอเคค่ะการบ้านที่ต้องส่งคุณครูมีกี่หน้าค่ะเมื่อกี้ขอโทษนะคะเมื่อกี้เน็ตลุดค่ะเด็กไม่ดีค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรลูกพี่มุกสามหน้าสามหน้าอย่าลืมเขียนชื่อมาด้วยนะคะส่งคุณครูโอเคไหมคะส่งได้วันไหนสามหน้านี้ส่งได้วันไหนได้วันนี้ใครที่เสร็จส่งวันนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าคนที่ไม่เสร็จนะคะอนุญาตให้ส่งได้ถึงวันพฤหัสโอเคไหมคะโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะลูกนะตอนนี้โอไมครอนกำลังมาแรงเลยนะคะเราขึ้นอยู่ระดับ4แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยหนูต้องแลสุขูแลเขาบอกว่าจัดการทุกคนหนูดังนั้นเนี่ยอยากติดหรือไม่อยากติดไม่อยากติดก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณครูครับคุณครูดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับขอบคุณครับออโต้โนอย่าลืมวันศุกร์นะวันศุกร์คาบที่3หนูต้องเรียนกับครูนิดนะคะวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูติดอกเนาะใครทำเสียงอะไรหลังOh, I'm not.